ขวดดีปิดฝาดยิ้นวดยีต้อนรับครับผมเข้าสู่เว็บมิซี่นะครับวันนี้อยู่กับสัมภาวสีแก๊งเดิมก็การบิ้วนะครับก็ต้องมีอ่ะถ้าเป็นพี่บีเนี่ยก็เป็นผู้หญิงหนึ่งคนพี่บีคนหนึ่งก็อยากด้วยนะพี่จอยอ่ะจบคลิปแต่พี่โอเคไอพี่บีมาดูแลแถวนี้เนี่ยทำท่าดิดูดินี่พี่สร้างโปรเจกต์ขึ้นมาเปล่าๆเลยนะครับไม่ต้องติ๊กอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยแล้วก็เปิดรอโหลดโปรเจกต์แค่นั้นเองไปไหมอ่ะพอเปิดนะปุ๊บใช่ไหมครับเราก็แค่ดูเซตติ้งก่อนเปลี่ยนให้เป็น Android Android เสร็จแล้วก็สวิตช์แพลตฟอร์มใช่ไหมสวิตช์แต่ตอนนี้มันจะเบามันถ้าเราไปใส่ import ตัวบูฟเฟลเลียเข้ามาแล้วอ่ะมันจะมีปัญหาคือต้องมานั่งสวิตช์อีกรอบใช่ไหมมันจะเสียเวลาก็สวิตช์ตั้งแต่ตอนตั้งนะครับเท่บ้างก็ไม่ได้ต่อจากนั้นเราก็ import ตัวเป็นบูฟเฟลเลีย UnityMobile Android iOS 4.2 เนี่ยตัวนี้นะครับก็โอเพ่นนะครับพอดีเพิ่งลง Unity ใหม่ใช้เป็นของจริงแบบฟรี ไม่ต้องเป็นอะไรกับมันมากเพราะว่ามันใช้ฟรีอยู่แล้วตั้งคำถามคือมันใครตอบไม่เราไปบิ้วเลยบิ้วอีกแล้วขั้นตอนสุดท้ายได้ไหมร้านของเราเก๋เลยไม่ใช่หมายถึงว่าผมถามเลยถ้าสมมติจะทำ Android แล้วตั้งเป็น Android ไปก่อนดิถ้าเราทำไปแล้วอ่ะมันก็บิ้วลงมือถือไม่ได้ไงใช่ไหมไม่รู้เรื่องอะไรหรอกเพราะว่าถ้าเรา import ไปแล้วอ่ะสมมติตอนนี้เรา import ปุ๊บใช่ไหมครับมันก็จะต้องโหลดไฟล์ทั้งหมดเข้ามารอบหนึ่งใช่ป่ะเพราะว่ามันจะเปลี่ยนโคเดกทั้งรูปภาพทั้งวิดีโออะไรเงี้ยให้มันเหมาะกับ device นั้นๆถ้าไปสวิตช์อีกมันก็จะโหลดเนี้ยอีกรอบหนึ่งถ้าเกิดเราทำโปรเจกต์ไปแบบเยอะแยะไปหมดแล้วใส่โมเดลแล้วใช่ไหมเราสวิตช์ใหม่ก็ต้องเหมือนนั่งนับหนึ่งอีกรอบหนึ่งส่วนใหญ่ถ้าพี่ทำ Android พี่จะ copy โปรเจกต์เป็น iOS อีกอันนึงฉะนั้นคนที่ทำโปรเจกต์ Unity ใช้2ระบบอ่ะจะใช้เครื่อง Mac ดีที่สุดเพราะว่าทั้ง iOS Android ได้จะใช้ PC เนี่ยใช้ได้แค่ Android iOS ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะหา SDK ของตัว Echo มันไปซื้อ Mac Pro มาใช้ตัวละ90,000 บาท Mac Air อะไรอย่างเงี้ยก็พอถูไถเอาจอเลยที่เก็บเปลี่ยนเลยถึงได้ import แค่นี้อย่างนานเลยแล้วก็นั่งรอมันก่อนน่าจะรอให้นัดเถียงอ่ะต่อนะครับพอ import เสร็จแล้วทุกอย่างปุ๊บใช่มั้ยครับเราจะเริ่มจากซีนนี้คือตอนนี้ยังไม่มีซีนอะไรเลยใช่ไหมเราก็เซฟง่ายๆก่อนตั้งชื่อว่า AR ปึ๊บเซฟไว้นี้นะครับจบเราก็มาที่ตัวคอคอมนะครับคอคอมปุ๊บไปที่ตัวอะไร prefab เขาทำมาค่อนข้างใช้งานง่ายคือเขาทำเป็น prefab มาให้แล้ว prefab ก็ลงเหมือนซิมโบนั่นแหละใช่ไหมคือดึงใช้ได้หลายๆที่เราแค่ import ละ image target ดึงใส่ในนี้ก็ได้ดึงใส่ให้ดึงใส่ในนี้มันอยู่ตรงกลางน่าใช้ง่ายกว่าใช่ป่ะวันนี้ต่อจากนั้นก็ดึงใส่ AR camera ครับแล้วก็ลบ camera ธรรมดาทิ้งไปปุ๊บได้ละเห็นมั้ยแต่คราวนี้มันยังไม่มีตัว target อะไรแล้วก็ไม่มีตัว add license key ด้วยเราต้องไปโหลดมาก่อนทำไมเป็นแบบนี้เราได้พี่ถามว่าเราก๊อปปี้ไลเซนส์ก่อนว่ามีปัญหากับพี่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาเพสใส่ใช่ไหมแล้วเราก็อย่าลืมโดดตัวไอ้นี่มานะครับตัวแมเนเจอร์ตัวทาร์เก็ตแมเนเจอร์หรือว่าตัวมาร์เกอร์นั่นเองของพี่มีอะไรอิลูชันวีซีเทสใช่ไหมโดดตัวนี้มาก็ได้เนี่ยพี่มีของพี่อยู่แต่พี่ขี้เกียจพิมพ์ต้องพิมพ์ไม่ต้องพิมพ์หรอกเพราะว่าพี่ไม่ได้ต่อแบบแคมก็โหลดมาครับแค่นั้นเองอีพีหักอันนี้เป็นเหมือนอะไรอ่ะเวลาลง Photoshop แล้วมีลายเส้นมีเป็นแค่ CD key แล้วก็ import ตัว Unity package ที่เราโหลดมานะครับเราก็รอ import แป๊บหนึ่งถ้ารูปเรายิ่งเยอะมาร์เกอร์เรามีสัก50ตัวอย่างเงี้ยมันก็จะโหลดนานเพราะรูปมันมากนะครับถ้าเยอะมันก็จะโหลดนานกว่านี้อีกแล้วกด import ปุ๊บมันก็จะมีรูปมีอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราทำงานไปก่อนจะบิ้วอยากให้แอปเราเบาเราค่อยไปย่อรูปตัวภาพตัวอย่างแล้วนะให้มันเล็กลงสมมติตอนนี้มันเล็กอยู่แล้วปกติพี่สมมติพี่รู้แล้วเนี่ยมาร์เกอร์หนึ่งมาร์ค5.90ใช่ไหมตอนบิ้วจริงๆอ่ะอยากให้มันเบาพี่ก็ปรับรูปมันสมมติมันคือ600x500พิกเซลใช่ป่ะพี่ก็ไปย่อเหลือ1x1พิกเซลไปเลยก็แบบไฟล์นึงไม่ถึง 1KB เนี่ยมันจะได้ไม่เสียเวลาในการโหลดนะครับพี่ถ้าเราอยากลองนะสมมติลองกันให้ไม่ใช่สมมติว่าไม่มีไม่มีเว็บแคมไม่มีเว็บแคมอ่ะจะลองไม่มีเว็บแคมได้
มันก็เทสได้นะครับแต่ว่ามันจะสู้เทสกับเว็บแคมนะเพราะบางทีอาจจะทำงานในนี้ปกติแต่พอกล้องจริงมันไม่ทำงานมันก็เป็นไปได้ไงเพราะปัญหามันจะมีเยอะเหมือนกันถึงไปได้พี่ก็มีเว็บแคมแหละแต่เว็บแคมที่ไหนสุดพี่บียิ้มเล่นแคมฟ็อกอยู่แล้ววันนั้นไม่รู้จักแคมฟ็อกด้วยซ้ำอารมณ์นั้นดีเจคนไหนที่ดูไม่ใช่พี่เดียเขาเปิดดีเจเอ็มอะไรอ่ะพี่เดียเนี่ยแบบแม่มันแกล้งคนไงพอเราอินพอร์ตเสร็จแล้วนะครับเราก็แค่มาเลือกใช่ไหมครับว่าเราจะเลือกดัตต้าเซตตัวไหนมีที่เทสใช่ไหมแล้วก็เลือกภาพมาร์เกอร์อันนี้ใช้มาร์เกอร์ตัวนี้ใช่ป่ะที่ให้ภาพตัวนี้เราลองเช็คภาพได้นะครับว่าภาพตัวนี้ขนาดที่เท่าไหร่มันมีบอกอันนี้เท่าไหร่512 คูณ 512นะครับเราปรับให้เล็กลงได้ด้วยวิธีนี้ก็คือย่อแม็กไซส์ตรงนี้นะครับคลิกที่รูปทั้งหมดเลยก็ได้3รูปตรงนี้แล้วก็ปรับเป็น32ก็ได้คุณภาพของภาพก็จะดรอปลงไปอีกซึ่งในตัวอย่างเนี้ยปกติเราไม่ต้องซีเรียสอยู่แล้วเพราะเรารู้ว่ามาร์เกอร์ไหนคืออะไรแค่ดูคร่าวๆเราก็รู้แล้วแหละเพราะว่าการดีไซน์มาร์เกอร์ที่มีความคล้ายกันเกินไปหลายๆตัวเนี่ยมันก็เป็นปัญหาว่าเราจะแยกแยะไม่ออกเองนั่นแหละว่าคืออันไหนแล้วก็โปรแกรมก็จะมีการซ้ำซ้อนกันได้เช่นมีมาร์เกอร์ ABCหน้าตาคล้ายๆกันบางที2 A จะเป็น B 2 A เป็น C ก็ได้อย่างเงี้ยหรือ2 C กลายเป็น A ฉะนั้นความแตกต่างทางมาร์เกอร์ก็ต้องมีมากพอสมควรแล้วพอเรากดแอปพลายตรงเนี้ยใช่มั้ยปรับเป็น32ปุ๊บโปรแกรมก็จะทำการเหมือนคอนเวิร์ตไอ้ตัวไฟล์ที่อยู่ในโปรเจกต์อ่ะมันชื่ออะไร MATE ป่ะตัวเมตาใหม่ตัวเมตานี่สำคัญนะห้ามลบถ้าลบปุ๊บที่เราตั้งค่าไว้ของไฟล์รูปนั้นอ่ะมันก็จะมาอิมพอร์ตใหม่ทุกครั้งถ้าเกิดเราเปลี่ยนรูปตรงเนี้ยเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนมานั่งเปลี่ยนอย่างนี้ก็ได้คือถ้าไฟล์ตัวเมตามันยังอยู่มันก็โปรแกรมมันรู้จักว่าเอ้ยยังเป็นไฟล์เดิมรออินพอร์ตอีกแล้วก็ภาพก็คุณภาพไม่คือเราไม่จะเป็นต้องซีเรียสไงเพราะว่าเรารู้แล้วภาพนี้คือภาพอะไรนะครับแป๊บนึงนะสอนคลิปผ่านไป7นาทีนี่ยังไม่ได้สาระเลยแล้วเนี่ยใช่มีผมเข้ามาแหละน้องก็มาขำเขิมอะไรกันพี่เอ้นอกดูนอกทางต่อจากนั้นนะครับใน AR camera ใช่ไหมเราก็ต้องติ๊ก dataset ของเราก่อนไม่งั้นมันก็จะไม่ทำงานต้องให้พูดกี่รอบก็ไม่รู้ถึงจะเข้าใจวิธีการเทสต่อมานะครับเรามามีคำว่าคอนโซลใช่ไหมเราเทสง่ายๆก่อนเราปิดมาร์เกอร์ตัวนี้อันนี้คือการปิดเปิดมาร์เกอร์ตัว inspector เนี่ยนะครับถ้าปิดก็คือหายไปก็เหมือน hide ใช่ไหมก็คือซ่อนไว้แต่ว่ามันก็สแกนได้เหมือนเดิมAR camera ยังทำงานอยู่นะครับยังทำงานอยู่แต่ว่าเราซ่อนมาร์เกอร์ก่อนคือเราจะเช็คเฉยๆว่ามันหาเจอหรือเปล่าเนื่องจากว่าตัวบูฟเฟเลียนมีคำสั่งโชว์ทุกครั้งเมื่อหาเจอใช่ไหมเราจะปิดซ่อนมันก็ได้นะถ้าเราไม่อยากโชว์อะไรอย่างเงี้ยครับพอเรากดเพย์ปุ๊บมันก็จะทำงานทันทีเสียงมันโทรศัพท์ดังอันนี้หน้าจอดำไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าเราไม่มีอะไรให้ดูเราไม่มีแบบแคมไม่มีอะไรใดทั้งสิ้นนะครับตรงนี้ก็ยังไม่ขึ้นอะไรในคอนโซลใช่ไหมพอเราเปิด image target ตรงนี้ขึ้นไหมภาพแม่งกล้องอยู่ไหนเนี่ยเป็นไรน้องบีพี่ดูน้องน้องขาสุดเลยทำไมอ่ะเมื่อยแล้วก็เหนื่อยด้วยกันทั้งคู่ถือว่าอยู่เลยเนี่ยเดี๋ยวเราพี่ใส่ object ไว้ในนี้อันหนึ่งก็คลิกขวาง่ายๆผมใส่วงกลมเข้าไปก็เป็น 3D object นะครับใส่เป็นวงกลมแล้วกันเป็นสเฟียร์เราจะได้เทสว่ามันมาจริงหรือเปล่าแล้วก็เราดูมุมกล้องก่อนไอ้มุมกล้องมันถอยออกไปไหนก็ได้ครับดู2มุมนี้ก็ได้โอเคนะไปข้างนอกก็ได้แต่ถ้าอยู่ข้างนอกก็มองไม่เห็นไงอยู่ไกลกล้องเพราะมันไม่ใช่ AR ไม่ใช่ AR ที่2กดอะไรเมื่อกี้ให้มันขึ้นนี่ไงตรงนี้อยู่แล้วดึงออกไว้ข้างก็เหมือนอารมณ์ใช้ After Effects อะไรอย่างเงี้ยครับมันมืดก็ใส่แสงมี2อย่าง1คือใส่แสงกับ2คือเปลี่ยนแมทีเรียลถ้าเป็นแมทีเรียลก็คือมันก็เป็นแมทีเรียลที่ไม่ใช้แสงก็มีก็เป็นแบบสว่างไปเลยไม่ต้องใช้แสงคือใส่สีเลยนะก็เป็นสีนั้นแต่ปกติ default เป็น diffuse คือต้องมีแสงนะครับถ้าเราอยากจะสร้างแมทีเรียลใหม่นอกเดิมเนี่ยก็อาจจะ create แมทีเรียลขึ้นมา1ตัวที่ไม่ตั้งชื่อแล้วกันเป็นดึงแมทีเรียลอย่างเงี้ยแหละแล้วก็ตั้งสมมติให้เป็นunit texture นะครับก็เป็น texture แบบไม่ต้องใช้แสงเราก็ลากเนี้ยแทนที่เข้าไปได้เลยที่ object นี้ว่าก็จะสีขาวบริสุทธิ์สุดผ่องเลยแล้วเราเปลี่ยนรูปเอารูปอะไรก็ได้มาใส่แต่เนี้ยภาพเราตอนนี้ภาพเรามันค่อนข้างคุณภาพต่ำมากเพราะว่าเมื่อกี้ปรับเป็น 3:2 ใช่ป่ะมันก็ไม่ต้องใช้แสง
ก็จะเป็น texture ที่เป็นสีนั้นไปเลยถ้าเราเพ้นท์ texture เป็นหน้างานมันก็จะสวยตามนั้นไม่ต้องมาใส่แสงใส่อะไรนะครับอ๋อคือเพ้นท์ texture อยู่ข้างในอย่างพิซซอนนี้ไปก่อนที่โหลด data set ถูกตัวเข้าไว้เลยโอเค active เรียบร้อยแล้วนะครับที่เรากด A ใหม่จุดพวกเราอยู่เยอะไหมเนี่ยเครื่องพี่ดูช้าลงไปเยอะเลยเอาทำงานแล้วเนี่ยถ้าดูดีทำงานแล้วเนี่ยนี่พี่ลืมเปิดโชว์นี่ก็คือมันเขียนแล้วว่าเจอใช่ไหมครับมี loss กับ found ปุ๊บอันนี้คือ loss เห็นไหมตัว missing marker loss คือหายไปปุ๊บก็คือ found คือหาเจอฉะนั้นฟังก์ชันใดๆต้องก็ตามที่ต้องการโชว์เช่นอยากจะให้พอเจอ marker ปุ๊บเด้ง UI ขึ้นมาบนหน้าจอUI คือพวก user interface เช่นแบบพอสมปุ๊บมีปุ่มเว็บไซต์หรืออะไรเงี้ยมันก็ต้องไปพ่วงอยู่ในฟาวคือเมื่อเจอแล้วจะเขียนคำสั่งอะไรก็แล้วแต่ก็ใส่เข้าไปส่วนจะเรื่องเชิงลึกด้านสคริปต์เราก็ต้องไปศึกษาอีกทีว่าเช่นเมื่อเจอแล้วอยากจะให้มันหมุนได้ใช่ไหมคำสั่งหมุนก็ต้องมาอยู่ในนี้หรือจะพ่วงอยู่อีกคลิปนึงต้องมีตัวประกาศค่าตัวแปรที่อยู่ภายในนี้เพื่อคอยบอกว่ามันเปิดปิดหรือว่ามันก็คือจับค่านี้ไปเลยว่าเมื่อฟาวคลิปนี้ถึงจะทำงานคือพ่วง get component จากตัวมันการ get component นั่นคือการ getค่าที่อยู่ภายในสคริปต์นั้นออกมาใช้ที่ตัวอื่นได้นะครับเมื่อมันทำงานได้แล้วปุ๊บจบแค่นี้ AR เราก็ทำงานได้เมื่อ AR เราทำงานได้แล้วนะครับเราอันนี้พี่ขอดูพิเคทเลยแล้วกันให้มีหลายตัวเปลี่ยนมาร์เกอร์เป็นตัวที่1เขตมาร์เกอร์เป็นตัวที่2มันจะได้มีหลายมาร์เกอร์พร้อมๆกันก็ได้ได้ก็อันนี้พี่ก็ไปเขียนไปก่อนไงคือเราจะเปลี่ยนก็ได้นะเช่นอันนี้มี2อันอาจจะได้แยกง่ายๆว่า B ถูกต้องหรือเปล่าอันนี้เป็นวงกลมเล็กๆ3วงมาตัวลูกก็อยู่ภายในนี้นะครับพี่เซฟไปก่อนพี่ปองอยู่ข้างบนครับเสร็จแล้วปุ๊บเราก็กดไฟล์นะครับ View Setting กดถ้าเป็น Android นะครับก็กด Player Settingเราตั้งชื่อก่อนพี่โน้ตพี่ตั้งชื่อ company name เป็น Missy ชื่ออันนี้ไป product name ก็คือชื่อแอปตั้งชื่ออะไรดีพี่ตั้งชื่อว่าเป็น AR Missy นะครับมีรูปไหมถ้าเราทำดีไซน์ตัว application มาก็คือใส่พี่ใส่เป็นรูปนี้แทนเป็นตัวรูปที่เขาสำเร็จรูปมาให้เรานะครับก็ใส่รูปนี้ไปปกติไอคอนก็จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสถ้าเราทำมาก็ทำมาไซส์สัก512 คูณ 512ก็ได้ต่อไปก็เป็นตัวหน้า Space Screen นะครับตัวนี้แอปพี่ได้ก่อน Resolution ก็คือจะเลือกเป็นแนวตั้งถ้า Auto คือจะหมุนได้แอปจะเป็นตั้งหรือนอนก็ได้แกได้เป็นแนวตั้งก็ได้เป็น Portrait แค่นั้นเองนะครับเป็นแอปแนวตั้งหรือเป็น Landscape Live ก็คือจะหัวเนี่ยหันไปทางซ้ายหรือหันไปทางขวาถ้าปกติเราจะใช้ก็เราก็ตั้งนี้ก่อนปุ๊บแล้วเอียงไปทางซ้ายใช่ไหมคือหน้าทางกล้องด้านไอ้กล้องหน้าเนี่ยเอียงไปทางซ้ายก็คืออยู่ซ้ายใช่ไหมหรืออยู่ขวาปกติเราได้เป็นนี้มากกว่าแล้วแต่เรานะครับเลือก portrait แล้วกันเป็นแอปแนวตั้งไอคอนใส่แล้วนะครับก็เป็น flat image ทำไมใส่ไม่ได้ล่ะอ๋ออันนี้ใส่ไม่ได้เพราะเป็นเวอร์ชันฟรีครับเป็นเวอร์ชันฟรีมันจะบังคับว่าเป็นโลหน้าโหลดจะเป็นหน้า unity แต่เราถ้าเราอันนี้นิดนึงเราสามารถสร้างหน้าโหลดเองก็ได้คือสร้างเป็นซีนเปล่าๆมาแล้วก็ใส่รูปอะไรก็ได้ลงไปแล้วค่อยให้โหลดมาหน้านี้ก่อนแล้วค่อยข้ามไปหน้าเข้าหน้า AR อย่างนี้ก็ได้นะครับก็เป็นมีสคริปต์รอเวลาอะไรอย่างเงี้ยพวกสคริปต์ยิวก็เหมือนหน่วงเวลาไว้5วิแล้วค่อยเปลี่ยนหน้าเราก็ไปศึกษาดูแต่ว่ายังไงหน้าโหลดก็เป็นหน้า Unity เพราะว่ามันเราเป็นตัวฟรีแล้วก็จะล็อกไว้นะครับมันเป็น Author Setting นะครับมันก็จะมีตั้งตรงนี้อันนี้สำคัญมากถ้าเป็น Android จะดูไม่ออกถ้าเราไม่ตั้งตรงนี้ใหม่เพราะว่ามันเป็นอันนี้เป็นเบสิกมาให้เราแล้วก็ตั้งเป็น com จุด missy จุด test ฟองแล้วก็เป็นเวอร์ชันเท่าไหร่เป็น 1.0 ใช่ไหมตัว bundle version code พี่ก็ตั้งเป็น 1.0 แล้วกันสมมติให้เป็นเวอร์ชันต่อไปเป็น 1.0.1 อย่างนี้พี่ชอบตั้งเป็นอย่างนี้พี่ก็ตั้งเป็น 1.01 อันนี้เราตั้งอะไรก็ได้ครับเพียงแต่ว่าเวลาอัพขึ้น store Android เนี่ยมันต้องสูงขึ้นเรื่อยต่อไปเป็น 1.2 เงี้ยเราตรงนี้ยังเป็น 1.01 101ไม่ได้เพราะว่ามันจะบอกว่าเรามีเวอร์ชันที่ตรงกันอยู่ก็พี่ตั้งง่ายๆครับพี่เริ่มที่ 1.1.0.0 นี่พี่ตั้งเป็น100แล้วเราเพิ่มค่ามามันจะได้ง่ายๆจะได้จำได้ง่ายๆ
ม่ต้องซีเรียสแล้วก็เป็นเวอร์ชัน Android ที่ต่ำที่สุดที่จะใช้ได้พี่ก็เลือกเป็น 4.4 ไปเลยนะครับหมายความว่าถ้าเครื่อง Android เราต่ำกว่า 4.4 ก็จะลงไม่ได้ใครที่ใช้ต่ำกว่า 4.4 ก็จะลงไม่ได้นั่นเองแล้วก็ต่อมาก็จะมีคีย์โซนอันนี้เราต้องสร้างขึ้นมาเองนะครับเช่นเราต้องถ้าวิวลงเครื่องเฉยๆไม่จำเป็นต้องสร้างแต่ถ้าวิวขึ้นสโตร์ต้องสร้างแต่ต้องเก็บอันนี้ไว้ให้ดีเลยถ้าหายปุ๊บบนสโตร์นี้จะอัพอีกไม่ได้ถ้าเพราะมันจะตามหาคีย์โซนตัวเดียวกันทุกครั้งที่ใช้กับแอปนี้นะครับอันนี้ยังไม่ต้องสนใจเราวิวลงเครื่องได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้ถ้าไม่ขึ้นสโตร์นะครับไปแล้วก็เลือกวิวแอนด์รันมันก็จะให้เราเซฟไว้ไหนพี่ก็จะเซฟเอาไว้ที่นี่แหละตั้งเป็นสมมติ100ก็คือก็ได้ตรงกับรุ่นเวอร์ชันแล้วก็สั่งบิวแล้วเสียบเครื่อง Android รอไว้แต่ว่าในเวอร์ชันของ Android เนี่ยต้องมีการตั้งค่านิดนึงไม่งั้นจะบิวลงเครื่องไม่ได้เราต้องมาที่ทางคือคันนี้เครื่องพี่ตั้งค่าไว้แล้วมันจะไม่ขึ้นที่เครื่องเราเดี๋ยวพี่ต้องใช้โปรแกรมไอ้นี่แป๊บนึงโปรแกรมบิลเลอร์ไว้ที่หน้าจอนะครับใช่นะครับเฉพาะ Android ด้วยนะตัวอื่นพี่ไม่รู้นะเสร็จแล้วปุ๊บเราก็แค่เปิดแอปนี้นะครับเปิดแอปนี้แล้วก็มาที่ตัวนี้แล้วก็ USB ก็ได้นะเดี๋ยวมันจะซิงค์ภาพปุ๊บมันจะขึ้นเป็นหน้าจอพี่บนนี้ให้เลยมาแล้วโดยเนี้ยหน้าจอเราจะไม่ขึ้นแล้วครับเพราะว่ามันจะไปขึ้นในนี้แทนนะครับโหลดโปรแกรมนี้แต่ว่ามันจะเฉพาะบน Android ไงทำไมพี่ถึงตั้งมาในนี้เพราะว่าเราจะได้เห็นว่าเวลามันทำงานมันทำงานยังไงใช่ไหมแต่พี่ไม่มั่นใจนะว่ามันจะสแกน AR ได้คิดว่าน่าจะไม่ได้นะเพราะว่ามันจะได้แอปที่ไม่ได้ใช้กล้องคือตอนนี้เราสามารถเล่นมือถือเราผ่านอันนี้ได้เลยตั้งกล้าทุกอย่างนั้นได้หมดว่าบิ้วมาแล้วพี่ไม่มั่นใจว่า AR ทำได้ป่ะนะไม่มั่นไม่มั่นอ่ะได้ไอ้โลโก้ตัวนี้จะขึ้นนะครับแค่วันละ1ครั้งสำหรับบูโฟเลียนะครับอ่ะ AR ทำงานได้ต่อมาเราก็แค่หามาร์เกอร์ที่ภาพที่ชัดๆแค่นั้นเองต่อปุ๊บใช่ไหมครับแล้วก็ส่องที่ภาพนี้เห็นไหมยิ้มก็หาเจอแล้วนี่ AR เราก็ทำงานอันนี้ที่พี่เทไว้คือภาพนี้จะสแกนค่อนข้างยากเพราะว่าภาพดีเทลมันน้อยอย่างที่เราเคยเรียนกันมาในคลิปก่อนๆไอ้เราพี่ไม่ได้สอนอัดคลิปนี่วะอ่ะอันนี้ก็มีรูปเดียวใช่ไหม AR เราก็ทำงานปกตินะครับส่องได้นู่นนี่นั่นแต่เครื่องพี่อ่ะคือที่มันบิวดูง่ายเพราะว่าเราเซตไว้หมดแล้วแต่ถ้าเราบิวครั้งแรกเนี่ยมันจะมีปัญหายิบย่อยเช่น error JDK error ไฟล์นี้หาย error นั่นหายจะเยอะแยะหมดเลยต้องค่อยๆนั่งไล่หาทีละอันครับไล่หาทีละไฟล์ละไฟล์ซึ่งต้องว่ากันไปแล้วแต่กรณีนะครับเดี๋ยวเราแถมนิดนึงดีกว่าเรามาใส่สคริปต์ตัวเสียงกันอีกรอบโอเคเราเอานี่ออกไปก่อนไปอยู่ในนั้นต่อโอเคเรากลับมาที่นี่นะครับจำได้ไหมต้องแก้ที่ตัวไหนการใส่เสียงเพื่อให้เล่นได้หนึ่งครั้งแล้วก็แก้ที่ตัวถัก default taggable event handler นะครับนั่งแก้ไล่กันตั้งแต่แรกเลยส่วนเสียง MP3 มีอยู่เครื่องนี้มีเยอะเอาอะไรดีเนาะหาเพลงสั้นๆเลยโอเคเราแก้สคริปต์ยังไงครับจำได้ไหมใส่ไว้ไหนดีแล้วใส่ก่อนหรือหลัง voice start ดีก่อนใส่ว่า public ครับ public ตัวเล็กตัวใหญ่ตัวใหญ่ audio clip ที่จริงชื่ออะไรก็ได้ครับพี่ตั้งชื่อว่ามุกซาวเป็นเสียงของมุกแล้วก็ปิดใช่ไหมครับคราวนี้สคริปต์ที่เราใช้อันนี้ก็คือมุกซาวแล้วกดเซฟนี่ก่อนนะแล้วเราออกมาดูข้างนอกว่าเฮ้ยมันมาจริงเปล่าวะ
มันมาไหมถ้ามาปุ๊บมันก็จะมีช่องให้เราใส่ใช่ไหมมาไหมเนี่ยค้างมาแล้วมาแล้วนะครับมุกซาวได้รู้ว่าเนี่ยอันนี้คือเสียงที่จะใส่ไว้ใน AR คือตั้งชื่อเป็นแบบซาวมิวสิกคือเรามีหลายหลายตัวใช่ป่ะแบบมีเสียงพูดเสียงพากย์แต่ตั้งเป็น voice over หรือแบบสั้นๆก็ใส่เป็น VO ใช่ไหม music song แล้วแต่เราจะตั้งอยากตั้งอะไรก็ได้ตั้ง A ก็ได้ก็ไม่ผิดเพียงแต่ว่าเวลาประกาศค่าตัวแปรเราอย่างงเองหรือว่าเวลาส่งโค้ดต่อให้คนอื่นเนี่ยเราจะได้ไม่งงกันเองนะครับพอคราวนี้มันก็มีคำสั่งแล้วต่อจากนั้นเสียงนี้จะทำงานได้ก็ต่อเมื่อเรามีการสั่งให้มันเล่นเราก็ต้องใส่เอาไว้ใน on tagging file คือเมื่อมันเจอถ้าเราไปใส่ตอนที่มัน on tagging loss แต่ว่าเมื่อมันหายไปเช่นเราใส่เสียงก็ได้ไงพอใส่เสียงเช่นพอใส่เสียงแบบว่านึกก่อนว่าพอหายปุ๊บเล่นเสียงดังแอดมันเสียงแบบเหมือนเตือนไงเฮ้ยว่าหายแล้วนะงั้นเราก็ใส่ใน loss เมื่อเจอปุ๊บเป็นเสียงแบบกระดิ่งกิ้งๆหรือว่าหายเจอแล้วอย่างนี้ก็ได้ก็แล้วแต่เราเทคนิคว่าเมื่อหายหรือเมื่อเจอที่เราต้องการใช้งานนะครับคราวนี้พี่ก็ลองหาเสียงง่ายๆก่อนพี่ไปหาเสียงของเหลวด้วยเปิดลำโพงเหลวเลยเหลวจริงเสียงเป็นเหลวเสียงไก่ด้วยเอาเสียงไก่มาแล้วก็ลากเสียงไก่มาใส่ในโปรแกรม Unity ครับเราอาจจะตั้งเป็น new create เป็นโฟลเดอร์ใหม่ก็ตั้งชื่อว่าอะไรดีล่ะ sound นะครับอย่าตั้งชื่อภาษาไทยแล้วกันใส่ครับปุ๊บลองกด play ก่อน sound เป็น td ใช่ไหมครับ td เนี่ยมันมีระยะของเสียงเราไม่ควรใช้เพราะว่างาน AR มันไม่ใช่งานเกมที่เดินไปเจอต้นไม้มีเสียงอย่างนึงเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นเราก็ติ๊กปิดไปแล้วปั๊บ apply มันจะได้เสียง 2d ต่อจากนั้นปุ๊บพี่เหลือแต่มาร์คเกอร์เดียวแล้วกันมาร์คเกอร์บนอย่างเดียวนะครับเพราะว่าตัวล่างเราไม่จำเป็นหรอกไม่งั้นก็ถ้าอยากใส่ก็ต้องนั่งหาเสียงเพิ่มอีก3เสียงเสียงกูชัดไลออนนะครับเสียงหมาบ้างเสียงหมาเราเลือกหมดเลยไม่ได้นะครับแต่ไม่มั่นใจนะเลือกหมดเลยปรับไม่ได้ปรับทีละตัวมี100เสียงก็ต้องปรับ100ครั้งอ่ะเหนื่อยนิดนึงแป๊บเดียวก็นั่งจิ้มๆทีละอันทีละอันมีดูพิเศษไหมพวกมาร์คเกอร์ที่เดิมก็ได้นะไม่ต้องย้ายก็ได้มันไม่พังหรอกแค่เราอย่างงแค่นั้นแหละแต่ถ้าเราจะงงไหมเราเลยต้องแยกไงเราได้รู้ว่าเอ้ยมาร์คเกอร์ใครคือมาร์คเกอร์ใครใช่ป่ะแค่นั้นเองอันนี้อาจจะเช่นอันนี้เหมือนเดิมมี2อันอันนี้มีอันเล็ก3เม็ดจะได้แยกๆง่ายๆนะครับเราก็ใส่เสียงที่ตัว image target ตรงนี้ได้เลยคราวนี้ image target จริงๆคนตั้งชื่อนะจะได้รู้ว่าชื่ออะไรเช่นอันนี้ชื่อว่า Missy Markerอันนี้ชื่อละมาร์คเกอร์2แล้วก็นี่ก็เป็นมาร์คเกอร์ตีกันลายตาเลยเกินมาร์คเกอร์1ได้แยกๆง่ายๆแล้วก็อันนี้ไปข้างล่างก็ได้ได้มี AR ใครไม่ได้อยู่บนเราจะได้ไม่งงว่าอันไหนคือ AR อันไหนคือมาร์คเกอร์คืออะไรก็ว่าไปต่อจากนั้นเราก็เลือกว่าเราใส่เสียงอะไรเข้าไปใช่ไหมครับก็ต้องใส่ไอตัว Missy Marker สมมุติใส่เสียงไลออนตัวที่1ใส่เสียงหมาแล้วกันตัวที่2ใส่เสียงไก่ณตอนนี้นะครับเราเทคง่ายๆคือเรามีเว็บแคมอยู่แล้วเรายิ่งสบายเลยเราปิดพวกนี้ก่อนปิดก่อนนะแล้วกดเพลย์เราได้เทสว่าเอ๊ะมันใช้งานได้จริงหรือเปล่านั่นหมายว่ามันยังใช้งานไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีสคริปต์อะไรเลยใช่ป่ะเปิดมาปุ๊บอันนี้มันมาหาไม่เจออยู่แล้วเพราะว่าอะไรมันอยู่นอกจอครับแต่เราแค่เช็คคอนโซลก็ได้ว่ามันมาเปล่าอันนี้คือหาเจอหรือว่าเจออยู่หายเจอหายแค่นี้แต่เสียงไม่เล่นเพราะว่าอะไรสคริปต์เสียงไม่มีครับคือเรามีการเรียกค่าตัวแปรจริงแบบว่าเอ้ยเอาเข้ามาแล้วนะแต่ว่าทำไมยังไม่ทำงานเราก็ต้องมาใส่เอาไว้ในตัวไฟล์คือตัวเมื่อเจอนะครับ
เราจะใส่เอาไว้แทรกไว้แถวๆไหนก็ได้เมื่อมันเจอแล้วแบบนี้ก็ได้มันจะมีอันนึงด้านล่างก็คือมันจะมีโชว์ข้อความใช่ไหมนี่คือเมื่อหายใช่ป่ะนี่เมื่อเจอเราใส่ไว้ใต้ข้อความนี้ก็ได้เพราะว่ามันเด้งข้อความนี้ปุ๊บมันก็เล่นเสียงขึ้นมาซึ่งของพวกนี้มันคำนวณมาไม่ถึงเสี้ยววินาทีหรอกนี่ออกใช่ไหมคือระดับเหตุการณ์คือมันก็ได้จากบนลงล่างนั่นแหละเราใส่คำสั่งว่าอะไรครับตัวเล็กตัวใหญ่ audio dot hey awake hey one shot ใช้ hey one shot นะครับปึ๊บแล้วก็วงเล็บเปิดแล้วชื่อว่าอะไรมุกสาววงเล็บปิดก็เล็กคอลอนเซฟเก็บไปก่อนมันก็จะโหลดคลิปใหม่โอเคไหมต่อจากนั้นเราต้องนั่งไล่ดูทีละขั้นนะครับพี่ว่าน้องน่าจะเริ่มจำฝังใจแล้วแหละจะเริ่มแค่สคริปต์ง่ายๆกดเพย์ใหม่เคลียร์ก่อนปุ๊บเปิดมันก็เด้งว่า missing component นะครับก็คือไม่มี audio source คือมันไม่มี audio source มันก็เล่นไม่ได้เราก็แค่ต้องสร้าง audio source ขึ้นมาหนึ่งอันเราเคลียร์ไปก่อนปุ๊บเราก็เปิดขึ้นมานะครับแล้วก็กดละ add พิมพ์ว่า audio source ก็คือเสียงนั่นแหละครับมาจาก source file source อย่างนั้นแหละไม่ใช่ source มะเขือเทศเดี๋ยวมุกเล่นมุกไงผมต้องขายเหมือนที่ร้านหนึ่งนะครับเราก็ใส่นะครับไม่ต้องใส่อะไรในนี้ไม่ต้องลูปไม่ต้องอะไรซึ่งใส่ลูปใส่ไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าเราตั้งไว้ว่าเพย์วันช็อตเล่นครั้งเดียวอยากเล่นหลายๆช็อตก็ไปหาสคริปต์มาใส่แค่แทนที่ตัวนั้นแค่นั้นเองนะครับเราก็ปิดตาไปก่อนทำงานแล้วกดตัวหนึ่งขึ้นมาดูมีซีมาร์เกอร์ก็แค่นั้นก็เสร็จมาสั้นแค่นี้อ่าฮะโอเคไหมแล้วก็หยุดก่อนแล้วเราก็จะบิวใหม่เปิดไว้เลยนะครับตามตัวนี้แล้วก็กด Ctrl B ได้เลย Ctrl B ครับ B boy Ctrl B ถูกต้องครับ build and run ถ้าอยาก build เฉยๆอ่ะ build and run จะต่างกับ build เฉยๆนะถ้า build and run คือ build ปุ๊บมันจะหาเลยว่าจะลงเครื่องไหนถ้าเราไม่เสียปุ๊บมันจะเด้งเออร์เรอร์แล้ว build ไม่ผ่านแล้ว3 build ไม่เสร็จคือ build ออกมาได้เป็นไฟล์ APK อย่างบางเครื่องมีปัญหานะพี่เคยเป็นเครื่องนี้ก็เคยเป็นคือ build and run ไม่ได้รู้เป็นเพราะอะไรที่ต้องดูเป็น APK คือเครื่องเสียบนะเห็นในเนี้ยเจอว่าในคอมพิวเตอร์เจอว่ามีเครื่องอยู่แต่ดิวอลันไม่ได้ที่ต้องดูเป็น APK แล้วก็ลาก APK ลงเครื่องแล้วอยู่ดีมันก็ใช้ได้ของมันจะมีตอนเราอยู่กดไฟล์ใช่ป่ะ build setting จะมี build กับ build run build run คือ build ลงที่เครื่องเลยนะครับถ้า build ที่เครื่องเพื่อดูก่อนได้มั้ยครับ build ที่เครื่องก็ต้อง build ลงโทรศัพท์อย่างเดียวครับอ่ะเราก็รอไปนะครับหน้าที่เราตอนนี้แค่รอให้แอปมันบิวเสร็จขึ้นมาแค่นั้นเองก็รอดูนะครับส่วนใหญ่ถ้ามันจะไม่ผ่านก็จะมีเด้งแถวนั่นแหละช่วงประมาณเนี้ยแต่เด้งเออร์เลอร์เยอะแยะไปหมดเนี่ยมันก็จะหาเครื่องเจอแล้วนี่คือรหัสเครื่องของเรานะครับ SM-G925F แต่ละเครื่องก็จะมีรหัสนี่เป็นรหัสเครื่องนะเรียกว่าเป็นรหัสรุ่นเครื่องดีกว่ารอต่อไปมาเราบิวเสร็จแล้วใช่ไหมครับในนี้โทรศัพท์เราก็จะขึ้นแล้วเราแค่เปิดภาพขึ้นมานี่แล้วก็ส่องที่หน้าจออันนี้ตะดึงฮึบหายฮึบยังงงครับส่องถูกป่าววะเนี่ยนะ
อันนี้หาไม่เจอภาพไม่สแกนเนี่ยมูกอย่าเห่ากลับผมไม่เห่าหายไอ้ปึ๊บแม่งเงินยากเหลือเกินไม่ได้ส่องจากมือถือจริงๆเนี่ยนะครับก็จบแค่นี้เองว่า AR แล้วก็มีเสียงเล่นเริ่มใหม่ทุกครั้งแค่ปกติที่มันจะหลุดไปเรื่อยๆแค่นี้แล้วก็บิวลง Android ได้แล้ว